สร้างบ้านแบบเอสกิโมเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะทำอะไรสนุกสนุกกันอีกนะอากาศร้อนแต่เช้าเลยตาต้าทาวแลนด์เข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วใช่ไหมใช่แต่ที่ไดโนแลนด์กลับเป็นหน้าหนาวถ้าไปเอาหิมะมาที่ทาวแลนด์ได้คงดีนะเอาหิมะมาเหรอลองไปปรึกษาพี่ตีตี้สิอาจจะเป็นจริงได้นะตีตี้อยู่กับเจมใช่ไหมไปหากันเลยเจนมีอะไรจะปรึกษานะอ๋อได้สิมีอะไรเหรอเจนตีตี้เอาหิมะจากไดโนแลนด์มาที่บ้านฉันได้ไหมเจนจะให้เอาหิมะมาเพื่ออะไรถ้าอยากเล่นหิมะไปที่ไดโนแลนด์ดีกว่าเพราะเอามาแป๊บเดียวก็ละลายฉันรู้สึกว่าอากาศที่นี่ร้อนถ้าได้หิมะมาอาจจะเย็นลงเอาหิมะมาไม่น่าจะช่วยได้นะพี่เจนนี่ชอบคิดอะไรที่เป็นไปไม่ได้เอางี้ฉันขอคิดนิดนึงนะต้องใช้พลังสมองได้คำตอบแล้วตีตี้เอาหิมะมาจริงๆด้วยไหนตีตี้พูดเองว่าเอาหิมะมาแป๊บเดียวก็ละลายตีตี้อาจจะมีวิธีทำให้หิมะไม่ละลายก็ได้ช่วยกันปั้นหิมะให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบอิฐบล็อกแล้วได้เลยมาช่วยกันปั้นเร็วเจมจะปั้นเพื่ออะไรไม่เข้าใจตาต้าได้หนึ่งก้อนแล้วฉันก็ได้หนึ่งก้อนต้องปั้นกี่ก้อนเหรอตีตี้ต้องปั้นสัก60ก้อนปั้นน้ำแข็งมาทำไมหรอตีตี้เราจะทำบ้านแบบเอสกิโมกันอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาก้อนน้ำแข็งมาวางเรียงกันใช่ไหมใช่แล้ววางฐานก่อนฐานน่าจะใช้สัก10ก้อนเอสกิโมที่สวยมากเลยขอฉันเข้าไปเป็นคนแรกนะลองเข้าไปดูสิเจนรู้สึกยังไงบ้างเจนเจมเย็นสบายมากเลยใช่รู้สึกว่าในนี้ไม่หนาวมากไปแล้วก็ไม่ร้อนเลยแล้วแบบนี้จะไม่ละลายเร็วเหรอตีตี้น้ำแข็งแต่ละก้อนเมื่อเริ่มละลายจะประสานกันแน่นขึ้นทำให้ความเย็นไม่กระจายไปเร็วมีความแข็งแรงไม่พังง่ายด้วยทำไมเข้ามาอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าหนาวมากเพราะความร้อนจากตัวของเจนกับเจมจะอบอวลอยู่ในนั้นเหมือนได้อยู่ในบ้านเอสกิโมเลยบ้านของเอสกิโมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอิกลูน่ะคืนนี้ฉันขอนอนในอิกลูนี่นะได้เลยเจมแต่ต้องเอาผ้าห่มมาด้วยไม่งั้นจะไม่สบายได้พี่ก็จะนอนในนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องเปิดแอร์ให้เปลืองไฟอิกลูนี่จะอยู่ได้นานแค่ไหนเหรอพี่ตีตี้อากาศร้อนแบบนี้น่าจะได้ไม่เกิน2วันพอละลายเราก็ทำใหม่ไม่เห็นยากเลยฉันไปเอาของเล่นมาเล่นในนี้ดีกว่าไม่นะเจมของเล่นใช้แบตเตอรี่อาจจะทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเออจริงด้วยฉันลืมนึกไปเลยอะนั่นอะไรนะเข้าไปดูข้างในดีกว่าการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆนะครับ